ถูกคนที่มีช่างก็เรียกว่าคนที่มีทักษะในการติดตั้งจริงๆที่เราพูดถึงก็คือคนที่ว่าสามารถติดตั้งจานได้ตรงตำแหน่งมั่นคงแล้วสามารถเนี่ยลากสายแล้วก็การเดินสายเนี่ยให้ความประณีตแล้วก็ใส่ใจเรื่องของความสะอาดแน่นอนตอนนี้เห็นเราจะมีไอ้อะไรนะสว่านที่ว่ามันสามารถดูดฝุ่นได้ด้วยเข้ามาด้วยเนี่ยจริงๆเนี่ยนะคือพวกนี้สามารถที่จะทำแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีคุณไม่ต้องบอกเราว่าคุณภาพคุณภาพบางทีเห็นไหมเวลาเราไปคุยกับบางคนบอกว่าเนี่ยโอ๊ยพี่ผมไม่สนใจลูกค้าคนไหนบอกว่าราคาถูกกว่าผมให้ไปซื้อเลยเพราะว่าผมเป็นช่างคุณภาพแล้วคนที่เขาเพิ่งมาเดินเจอคุณรู้จักคุณภายใน5วิเนี่ยเขาจะรู้ยังไงคุณภาพมันรู้ไม่ได้จริงๆนะ แต่เนี่ยถ้าสมมุติจะเป็นไปได้นะเราสามารถที่จะเอาเป็นอะไรอันนี้เป็นอัลบั้มภาพอ่ะนี่คือขั้นตอนการติดตั้งของผมคุณลองทำดูนะบางคนทำมาสมัยก่อนก็แค่ว่าสมัยก่อนคนช่างติดตั้งสมัยก่อนคืออะไรไปถ่ายรูปเป็นตัวอย่างงานซึ่งแบบบ้านนี้ก็ไม่เห็นนะ เห็นแค่จานดาวเทียมแล้วแบบหรือว่ามันถ่ายมาบ้านเดียวแต่มันถ่ายหลายมุมเราก็ไม่รู้ทำไมคุณไม่ถ่ายหนึ่งบ้านให้มันดีๆไปเลยแต่ไม่ต้องไปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านวะเนี่ยติดให้กับคนนี้ซึ่งพ่อแม่เขาเป็นใครไม่ใช่อย่างนั้นประมาณว่าบ้านติดตรงนี้บ้านสวยขนาดนี้มองไกลๆนะแลนด์สเคปสวยๆแล้วก็ติดจานแบบนี้เสร็จแล้วก็คือการติดตั้งจานเนี่ยประณีตอย่างนี้แล้วก็ให้เขาเห็นว่าเนี่ยมุมในการตั้งแล้วก็การเดินสายมาเนี่ยลงมาปุ๊บเจอเครื่องเสียงเจอไอ้โทรทัศน์ทำเข้าสายหลบในอย่างนี้ไอ้เนี่ยนะคือเป็นสิ่งที่คนอ่ะมันเข้าใจได้เลยเนี่ยช่างอ่ะจะดีฟาจะนิยามว่าตัวเองมีคุณภาพไม่คุณภาพในการติดตั้งเนี่ยคุณต้องเอาเรื่องพวกนี้มาใช้สิ่งเหล่านี้ทำได้ง่ายนิดเดียวเองนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยเพื่อนช่างไปติดตั้งอยู่แล้วนะคะแค่ถ่ายรูปคลิกนึงแล้วก็มาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวให้กับคนที่อย่างที่พี่ชายบอกคือลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยเขายังไม่รู้หรอกว่ามีอะไรมาการันตีคุณว่าเป็นช่างคุณภาพหรือเปล่านะคะแต่สิ่งเนี้ยในระหว่างที่คุณพรีเซนต์ในระหว่างที่เขายืนรอแฟนเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถดูพอร์ตตรงเนี้ยได้แล้วเขาก็จะมั่นใจคุณในระดับนึงแล้วแหละว่าคุณเป็นช่างมืออาชีพนะคะคุณเป็นช่างที่มีคุณภาพนี่นะคะคำถามง่ายๆจากหนังสือเล่มนี้นะคะก็ทำจากกล่องนมมากลายเป็นช่างที่มีคุณภาพได้ยังไงทำให้เราต่อยอดความคิดได้นะคะเรื่องของช่างที่เราเอามาปรับใช้นะคะพี่ว่าตอนนี้คืออาจจะมีช่างหลายคนตั้งคำถามต่อค่ะแล้วในหมู่บ้านนี้ก็ไม่มีใครถ่ายรูปเป็นเรื่องเป็นราวสักคนเนี่ยทำยังไงดีอะรับไหมรับเป็นจ็อบพิเศษหนูสมัครเดี๋ยวหนูไปถ่ายรูปให้เดี๋ยวนี่ไปถ่ายรูปนะครับแล้วก็คือคนละห้าคนละเท่าไหร่ดีสัก 2,000 โอ้โหตอนนี้เธอรวยเลยติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะไม่ต้องทำนะครับคือจริงๆอ่ะคุณไปถ่ายรูปมาการถ่ายรูปอ่ะถ้าเกิดถ่ายตั้งใจจริงๆนะมันสามารถที่จะสื่อได้ว่าเราอ่ะคือเอาของที่มีคุณภาพกับการเดินสายที่มีคุณภาพเนี่ยทำยังไงให้ลูกค้าเห็นนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ไปการหลอกเขาคุณต้องไปติดตั้งจริงๆนะแน่นอนสิไอ้นี่คือสำคัญมากนะโอ้โหจะไปแบบแอบอ้างบ้านคนอื่นช่างคนอื่นติดแล้วไปถ่ายรูปมาก็นี่ไงคือบางคนอาจจะแบบว่าไปติดบ้านนี้แต่ไปเดินสายอีกบ้านนึง ตอนเข้าบ้านเนี่ยมันก็ไม่รู้แล้วไงใช่ไหมไม่ได้ถ่ายเป็นวิดีโอเป็นเรียลิตี้คือคุณต้องเอาของจริงๆมาให้เขาดูนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณพรีเซนต์เข้าไปเพอร์เฟกต์จัดๆเลยเนี่ยนะเขาจะจ่ายเงินแล้วเขาจะกลับบ้านไปรอคุณด้วยความคาดหวังที่สูงเกินตลอดแล้วถ้าเกิดว่าเขาไปเจอมาปุ๊บคุณเดินมาแบบขนาดเสื้อผ้ายังไม่ใช่เลยเนี่ยนะตลอดจะแตกทันทีคือมันจะไม่ได้มันไม่ได้นะเรื่องนี้นะต้องดูนิดนึงทุกอย่างมันมีรายละเอียดของมันอยู่นะคะใส่ใจกับมาหน่อยนะคะอ่ะมีหลายๆคำถามเหมือนกันต่อไหมก่อนที่จะจบต่อก็ดีมีคำถามนึงเขาบอกว่าทำไมห้างสรรพสินค้าทั่วไปเนี่ยเขาจัดชุดของผู้ชายนะคะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของคุณผู้ชายเนี่ยอยู่ในชั้นหนึ่งแต่พอเป็นสุภาพสตรีปั๊บเนี่ยเขาจะจัดแบบที่มันสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันมีเหตุผลนะเพราะอะไรอ่ะเนี่ยเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่ตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าเนี่ยง่ายเร็วคือไม่ใช่เป็นคนขี้รำคาญอ่ะคือไม่อยากที่จะไปค้นหาอะไรมากมายว่าเสื้อผ้าผู้ชายอ่ะอยู่ตรงไหน อะไรเงี้ยแล้วแบบไม่มีแรงจูงใจที่จะให้ต้องแบบเดินไปแบบชั้นโน้นชั้นนี้เพื่อที่จะหาซื้อเสื้อผ้าตัวเองแต่แตกต่างกับคุณผู้หญิง
ว่าเพราะคุณผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะเดินไปแบบร้านไหนสวยร้านไหนเก๋ร้านไหนแบบมีของให้เลือกเยอะชีก็จะไปเรื่อยๆแม้ว่าจะอยู่ชั้นไหนก็ตามแต่มันก็เลยเป็นการที่บอกว่าถ้าคุณผู้ชายพอเบื่อปั๊บที่จะค้นหาก็จะไม่ซื้อแหละแสดงว่าผู้หญิงมีความเป็นสุนทรียภาพแห่งการช้อปปิ้งอ้าวแน่นอนจุดต่างตรงนี้มีแล้วก็ผู้หญิงก็คือจะแบบถือเงินส่วนใหญ่อยู่แล้วแสดงว่าร้านช่างเนี่ยต้องตั้งของให้ผู้ชายดูก่อนลึกๆถึงจะเป็นของผู้หญิงก็ได้นะแต่ในเชิงลึกคือจริงๆอ่ะอันนี้อาจจะเป็นส่วนประกอบเล็กๆที่เอาไปพิจารณาได้แต่ส่วนประกอบหลักคงอยู่ที่ว่าผู้หญิงอ่ะส่วนใหญ่คือเป็นคนที่ตัดสินใจเป็นคนที่ถือเงินแม้ว่าเสื้อผ้าคุณผู้ชายคุณสามีเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงก็เป็นคนซื้อนะแม่บ้านเป็นคนซื้อให้ใจะมีน้อยมากที่ผู้ชายอ่ะตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าด้วยตัวเองอย่างนั้นน่ะคือมีเรื่องนึงที่ช่างสามารถทำได้ก่อนจะจบเบรกนะก็คือว่าคุณสามารถสร้างบรรยากาศร้านของคุณเนี่ยให้ผู้หญิงรู้สึกว่ามันเป็นมิตรเพราะว่าปกติร้านช่างเนี่ยคนรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นผู้ชายแมนๆแบบว่าขวดเทือนๆทอยๆอะไรเงี้ยเราทำใหม่เราทำแบบให้มันเป็นคิตตี้อะไรเงี้ยว้าแล้วก็หลุดเกินไปพี่เอาให้ดูอบอุ่นเป็นครอบครัวพอแล้วนี่ไงคือคุณลองไปคิดซิว่าทำยังไงให้สุขว่าเนี่ยผู้หญิงเดินเข้ามารู้สึกว่าเออเหมือนเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าแผนกสตรีเลยเอออารมณ์นั้นโทษท่านะก็ว่ากันไปนะคะเป็นตัวอย่างที่เรายกมาให้เห็นนะคะให้คุณผู้ชมไปคิดต่อแล้วกันนะคะว่าถ้าเป็นธุรกิจจานดาวเทียมหรือว่าเป็นร้านของเราณขณะนี้เราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะมีจุดไหนที่จะเพิ่มเติมเสริมเข้าไปได้บ้างนะคะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆค่ะที่เรานำมาฝากมีอีกหลายๆตัวอย่างนะแต่ต่อกันในเทปหน้าดีกว่าเวลาหมดแล้วนะคะแซนเซอร์วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ